ครับและเมื่อค่ำวานนี้นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดามาศได้เสด็จทรงเป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์ราตรีพันหนึ่งที่ว่าครั้งที่15ที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับซึ่งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมได้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาและได้นำรายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับให้ได้เรียนจบถึงขั้นอุดมศึกษาเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะและก็ประกอบอาชีพเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปในอนาคตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบภัยหนาวพระราชทานผ้าห่มกันหนาวผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปมอบให้แก่ราษฎรที่จังหวัดแพร่ที่ศาลาประชาคมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายเสรีคัมภีรัฐธรรมโมรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแพร่เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่11ตำบลของอำเภอร้องกวางซึ่งมีฐานะยากจนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปราบรื้มแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งครับและเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยครับก็ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวครับโดยได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนั้นเป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับราษฎรด้วยนะครับหลังจากนั้นผู้แทนพระองค์ก็ได้เดินทางต่อไปมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทานกับราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงของอีกจำนวน 1,000 ชุดครับซึ่งราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้และสำหรับจังหวัดเชียงรายนี้นะครับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาแล้วครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวตอนนี้ 245,065 คนด้วยกันครับเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นแบรนด์ระดับโลกในปีนี้ Double A ได้จัดแคมเปญ Double A Double H เที่ยวฟรีช้อปฟรี10ล้านบอนที่เกาหลีต่อเนื่องเป็นปีที่2รวม35รางวัลมูลค่า350ล้านวอนโดยนายชันมิจารุสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Double A 1991จำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหญ่เที่ยวฟรีช้อปฟรี10ล้านวอนเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Double A มาอย่างต่อเนื่องเพียงตัดชิ้นส่วนด้านบนเปลือกคอกระดาษ Double A หรือ Double A Color Pin ขนาด500แผ่นพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่ตู้ปน10ปนบางปะกงฉะเชิงเทรา24130จับรางวัลทุกเดือนรวม7ครั้งร่วมส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนศกนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doublepaper.com หรือ1759 Double A Hotlineโดยจะมีการจับรางวัลครั้งแรกในวันที่21มีนาคมนี้ช็อปเพลินเกินห้ามใจกับสินค้าแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับลดราคาสุดร้อนแรงในงานบางกอกช้อปปิ้งแฟร์14-19กุมภาพันธ์นี้6วันเท่านั้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับเที่ยวนอกจากเราจะมอบความรักให้แก่กันที่สำคัญอย่าลืมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้รักสามัคคีกันละกันครับค่ะและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะคุณกันตชาติเกษมสันต์ณอยุธยาดิฉันพุนทริกาเอี่ยมคงศรีพร้อมทั้งทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'll be with you every step of the way.